นี้เชียงใหม่เชียงรายหนักจริงๆครับคุณผู้ชมครับเชียงรายไม่รู้ท่วมครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วมาพร้อมกับดินโคลนถนนหนทางนี่เต็มไปด้วยดินโคลนทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงบ้านของชาวบ้านเวลาเปิดประตูเข้าไปแล้วแทบจะเปิดไม่ได้เพราะว่าดินโคลนเต็มบ้านไปหมดนายกลงพื้นที่แม่สายเป็นวันที่2แล้วนะครับก็ไปให้กำลังใจกับประชาชนที่เขาทุกข์เดือดร้อนณขณะนี้ประชาชนเหนื่อยท้อแล้วก็ร้องไห้ครับนี่คือสภาพของประชาชนที่เจอกับสภาพการดินโคลนถล่มมาหลายต่อหลายครั้งนะครับคุณผู้ชมครับและนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารเองก็เดินลงไปยังพื้นที่ไปรับฟังรายงานสรุปจากหน่วยงานของกรมทหารช่างและในอำเภอแม่สายที่ว่าการอำเภอแม่สายครับซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่อำเภอแม่สายลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์เองไปติดตามการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่บ้านเกาะทรายนะครับรวมถึงบ้านผาจมที่จังหวัดเชียงรายด้วยชาวบ้านเองก็อยู่ในสภาพอิดโรยนะครับเหนื่อยท้อแล้วก็ร้องไห้โผล่เข้ากอดท่านนายกนะครับส่วนนายกเองก็มีน้ำตาซึมๆแล้วก็ต้องให้กำลังใจชาวบ้านอย่างเข้าอกเข้าใจเลยครับนายกบอกว่าเดี๋ยวภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการเคลียร์ดินโคลนที่อยู่บริเวณถนนซึ่งเป็นถนนสายหลักจำนวนทั้งหมด24สายตลอดสายลมจอยแล้วก็มีการกู้คืนสภาพโรงเรียนบ้านไม้ลุงขนได้สำเร็จนะคะนี่คือภายใน1ตุลาคมแต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องเข้ามาเคลียร์พื้นที่อีกครั้งหนึ่งครั้งที่เข้ามาเคลียร์อีกรอบเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ45วันคาดว่าประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ก็คือบางบ้านถูกน้ำและโคลนทับถมจนบางบ้านเหลือแต่โครงสร้างแบบนี้ก็จำเป็นต้องเร่งเยียวยาละค่ะส่วนการเดินทางของนายกรัฐมนตรียังเดินทางไปต่อนะครับไปให้กำลังใจกับชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างแข็งขันครับซึ่งนายกเองก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้กำลังใจรวมถึงบอกกับชาวบ้านด้วยนะครับบอกว่าขอให้อดทนสักระยะหนึ่งเจ้าหน้าที่กำลังทำงานเร่งงานกันอย่างหนักเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่กันอยู่นะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นอกจากจะทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบประชาชนนอกพื้นที่น้ำท่วมเองก็กระทบเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้ผักราคาแพงขึ้นนะครับทีมข่าวมโน29ของเราลงสำรวจผักย่านปากคลองตลาดครับมีการพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับคุณกุ๊กคุณผู้ชมครับบอกว่าผักก็แพงขึ้นครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเช่นผักกาดขาวเดิมกิโลกรัมละ28ตอนนี้50บาทแล้วนะครับกะหล่ำปลีเขียวขายส่งอยู่กิโลกรัมละ16ถึง20ดอกกะหล่ำขาวขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ45บาทครับผักชีเองก็ขายส่งกิโลกรัมละ200ตอนนี้ราคาผักเนี่ยแพงขึ้นแพงขึ้นแบบนี้โดยเฉพาะผักชีนะครับเป็นผักที่ไม่ชอบฝนอยู่แล้วด้วยแล้วก็แพงแบบนี้มา2เดือนแล้วนะครับส่วนแนวโน้มเทศกาลกินเจเริ่มวันที่3ตุลาคมนี้ผู้ประกอบการเขาบอกว่าค่อนข้างเงียบเหงานะครับก็เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าประจำที่มาซื้อแล้วก็รับไปขายต่อไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอาชีพอาหารโรงแรมต่างๆนะครับส่วนผักที่นำไปประกอบอาหารในเทศกาลกินเจเขาไม่ได้ขาดตลาดด้วยนะครับผักส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่สูงไปกว่านี้แล้วครับตอนนี้ราคาแพงอยู่แล้วนะครับ